TG Society นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับ Oppo นั่นเองค่ะเพราะว่าปีนี้ Oppo เขาฉลองครบรอบ10ปีแล้วนะคะเย้ปรบมือโดยที่ภายในงานครบรอบ10ปีนะคะเขาก็ได้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้นำสมาร์ทโฟนสุดล้ำนะคะมาให้คนไทยได้เป็นเจ้าของกันนั่นก็คือ Oppo Find X ค่ะมาเริ่มจากการดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันเลยนะคะสำหรับ Oppo Find X นะคะตัวนี้ดีไซน์เป็นแบบพาโนรามิกส์นะคะเรียกได้ว่าเต็มขอบเต็มตาแน่นอนนะคะแถมยังไม่มีรอยบากหรือติ่งข้างบนเนี่ยมากวนใจเราอีกด้วยส่วนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอขอบโค้ง 2.5D นะคะโดยที่เป็นแบบ OLED นั่นเองนะคะขนาดหน้าจอก็ตามแนวทแยงนะคะมีขนาด6.42 นิ้วนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าใหญ่มากๆแล้วก็อัตราส่วนก็เป็นอัตราส่วนแบบ 19.5:9 แล้วนะคะโดยที่หน้าจอเนี่ยกินพื้นที่ของตัวเครื่องไปถึง 93.8% คือเยอะมากๆเรียกได้ว่าเต็มขอบจริงๆนะคะสำหรับ Oppo Find X ทั้งหน้าจอและฝาหลังนะคะก็เป็นกระจกแบบ 3D ด้วยนะคะตัวนี้แข็งแรงด้วย Corning Gorilla Glass 5นะคะฝาหลังนะคะก็ได้มีการไล่เฉดสีแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะแบบที่นิวถืออยู่ก็คือสีบอร์เดอร์เรสนะคะหรือว่าสีวายแดงนั่นเองนะคะก็ออกม่วงๆแบบนี้แหละมาดูกันที่ส่วนประกอบของตัวเครื่องกันเลยนะคะเริ่มจากหน้าจอนะคะก็นี่เลยเต็มขอบเต็มตาไม่ได้มีปุ่มโฮมด้านล่างหรือติ่งด้านบนนะคะแต่ว่าเขาจะไปซ่อนไว้ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะแล้วก็มาที่ด้านหลังนะคะของ Oppo Find X นะคะตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ Oppo อยู่ตรงกลางถัดไปด้านบนนิดหน่อยนะคะส่วนด้านล่างก็เป็น Find X Design by Oppo นั่นเองนะคะแล้วก็มีนี่เลยมีเคิร์ฟตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นไฮไลท์ของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคืออะไรในส่วนของด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็เป็นปุ่ม Powerส่วนด้านซ้ายนะคะก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นเองนะคะในส่วนของท้ายเครื่องนะคะก็มีลำโพง1ตัวไมค์สนทนา1ตัวนะคะแล้วก็ช่องเสียบชาร์จเป็นแบบ Type C ด้วยนะคะแถมยังรองรับ Volt Flash Charge ด้วยนี่แล้วก็ถาดสล็อตนะคะใส่ซิมเป็นแบบ Nano SIM โดยที่แต่ได้2ซิมนะคะไม่สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้เดี๋ยวนิวดึงออกมาให้ดูนะคะนี่แล้วก็วิธีใส่ซิมนะคะอันนี้เป็นซิม2ซิม1ก็พลิกด้านใส่แบบนี้ก็แปลกดีนะคะถัดมานะคะด้านบนของตัวเครื่องนะคะก็มีไมค์ตัดเสียงรบกวน1ตัวนะคะนี่เลยนะคะแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์แล้วนะคะว่ากล้องเขาอยู่ไหนนะคะชึบนี่สุดยอดมากนะคะอีก1รอบโชว์โชว์โชว์ชอบเล่นเหมือนกันสังเกตว่ามีแสงไฟตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะนี่เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยี Stealth 3D Camera นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีซ่อนกล้องนั่นเองนี่ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะถูกซ่อนไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นกล้องหน้านะคะ1ตัวนะคะโดยที่ตรงนี้มีลำโพงสนทนาด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆนั่นเองนะคะที่ถูกซ่อนไว้ตรงนี้เรียกได้ว่าใช้แถบตรงนี้เนี่ยได้คุ้มจริงๆนะคะในส่วนของด้านหลังล่ะด้านหลังก็เป็นกล้องคู่นะคะ2ตัวตรงกลางเป็น LED flash นั่นเองนะคะมาที่กล้องกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าลำโพงสนทนาอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันถูกปิดลงเราจะได้ยินไหมนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้านะคะเขาจะมีช่องกระจกเป็นรูเล็กๆนะคะให้เสียงส่งออกมาจากลำโพงที่ถูกซ่อนไว้ได้นะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะสำหรับใครที่คิดว่าลำโพงถูกซ่อนไว้แล้วฉันจะได้ยินเสียงสายคู่สนทนาไหมนะคะก็ทำได้ดีนะคะส่วนการปลดล็อกตัวเครื่องนะคะทำได้2วิธีนั่นก็คือการใส่รหัสผ่านนะคะอย่างที่2ก็คือการสแกนใบหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทำยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่การตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาที่ใบหน้าและรหัสผ่านนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งรหัสผ่านก่อนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เรามีรหัสผ่านของเครื่องกันแล้วนะคะวิธีการง่ายๆก็แค่สวายขึ้นแล้วก็ใส่รหัสผ่านส่วนการสแกนใบหน้านะคะก็เป็นทีเด็ดของเขาเลยนะคะเพราะเขาได้ใช้เทคโนโลยี Flash
อลูมิเนเตอร์นะคะเข้ามาช่วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดด้วยนะคะก็คือการฉายแสงอ่อนๆ นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เซ็นเซอร์อินฟราเรดเนี่ยจับหน้าเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะแม้ในที่แสงน้อยนี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าทำยังไงก็กดไปที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเลยนะคะแล้วก็นี่เรียบร้อยนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาเราสแกนใบหน้าแถบตรงนี้ก็จะยกขึ้นมาด้วยนะคะหลังจากทำการลงทะเบียนใบหน้าไว้แล้วนะคะเราก็สามารถปลดล็อกตัวเครื่องได้2แบบนะคะโดยที่อย่างแรกก็คือการล่างนิ้วขึ้นถ้าหน้าจอเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอันนี้หน้าจอเปิดอยู่นะคะเราก็ล่างนิ้วขึ้นตัวแถบด้านบนก็จะดันขึ้นมาเพื่อสแกนใบหน้าเรานะคะแล้วก็เก็บลงไปอย่างรวดเร็วนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะดันขึ้นสแกนใบหน้าเรานี่เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนอย่างที่2นะคะเราก็สามารถกดตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นการเมื่อกดปุ่ม power ด้านข้างนะคะก็จะเป็นการปลดล็อกตัวเครื่องได้นะคะนี้ปิดอยู่นะคะนิวลองกดปุ่ม power เขาก็จะดันแถบขึ้นเพื่อสแกนใบหน้าเราได้เลยนะคะก็แล้วแต่ใครถนัดอย่างไหนนะคะก็เลือกอย่างนั้นโอเคนะคะส่วนภายในของ Oppo Find X นะคะจะเป็นยังไงไปพบกับพี่ทีได้เลยในช่วงTG Tech ค่ะขอบคุณน้องนิวมากนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับทีมเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของ TG Tech นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะอยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับมือถือนะฮะแฟลกชิปนะครับจาก Oppo นั่นเองนะครับผมห่างหายกันไปนานเกือบ4ปีเลยนะครับสำหรับ Oppo Series 5นั่นเองนะครับและเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจาก4ปีที่ไปเอาดีทางด้านสายเซลฟี่นะฮะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับผมกับความเร็วและแรงนะครับผมไม่ต้องรอช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในกันเลยนะสำหรับ Oppo Find X นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาของ Oppo ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเรื่องของกล้องนะครับผมแล้วก็ความแรงของตัว CPU เลยนะฮะนี่เลยที่เลือกใช้งานนะครับเป็นชิปเซตจาก Snapdragon นะฮะ845นะครับผมโดยตัวนี้เนี่ยนะฮะตัว Snapdragon 845เนี่ยเขามี AI Engine ด้วยซึ่งพัฒนานะครับผมให้ใช้งาน AI ได้ดีมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับนะฮะ GPU นะฮะการ์ดจอ Adreno 630นั่นเองนะครับผมทำให้การใช้งานตัวนี้เนี่ยไหลลื่นมากๆนะครับประหยัดพลังงาน 30% แต่กราฟิกวิ่งสูงสุดถึง 30% เช่นเดียวกันถ้าเทียบกับรุ่นเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูคะแนนจาก AnTuTu เลยดีกว่านะครับผมนะฮะนี่เลยได้ทำการเทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคะแนนอยู่ที่ 287,316 คะแนนนะครับถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะฮะกับคะแนนจาก AnTuTu นะครับผมส่วน RAM นะฮะให้มามากสูงสุดถึง 8GB นะครับแล้วก็ ROM หรือหน่วยความจำภายในเนี่ยเขาให้มาแบบไม่อั้นเลย 256GB ใช้กันไปแบบยาวๆเลยนะครับผมและตัวนี้นะครับที่สำคัญคือเขาจับ 4G ทั้ง2ซิมเลยนะครับสามารถใส่ซิมการ์ด 4G และสแตนด์บายได้พร้อมกันเลยนะครับผมแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 3,730 มิลลิแอมป์นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมรองรับนะฮะเทคโนโลยี Volt Fast Charge นะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีการชาร์จไวนะฮะเอกสิทธิ์ของ Oppo เลยนะครับผมนะฮะซึ่งดีไซน์ออกมานี่ดูแบบไร้ขอบมากๆนะฮะแต่เรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานนะฮะแค่เพียงตัวเลขอาจจะยังไม่พอเดี๋ยวลองทดสอบในเรื่องของการใช้งานเกมกันแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะทาง Oppo Find X นะฮะเขายังมีฟังก์ชันเด็ดๆที่แอบซ่อนไว้เดี๋ยวก่อนไปเล่นเกมเดี๋ยวพามาดูกันนะฮะนี่เลยนะครับผมนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเจ้า Oppo Find X นะครับที่เห็นไร้ขอบแบบนี้เนี่ยนะฮะเขายังซ่อนกิมมิกนะฮะหรือว่าลูกเล่นไว้นะฮะจากหน้าจอด้วยเดี๋ยวเข้ามานะฮะที่เมนูการตั้งค่านิดนึงนะครับแล้วก็มานี่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมนอกเหนือจากขอบนะที่มีไว้ให้ดูแบบเต็มจอมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถใช้เป็นลูกเล่นได้นะฮะนี่สังเกตไหมฮะเวลาที่มีใครโทรเข้านะครับก็จะมีแสงนะฮะหรือว่าสีไฟที่ทำการแสดงออกมานะครับผมก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะที่ Oppo ใส่เข้ามาให้นะครับและอีกหนึ่งนะเมนูการใช้งานที่หลายๆคนนะครับผมชอบ
อินบ็อกซ์เข้ามาถามกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการแบ่งหน้าจอนั่นเองนะครับผมตัวนี้สำหรับ Oppo Find X นะครับสามารถแบ่งหน้าจอด้วยวิธีง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถเข้ามาที่โหมดตัวนี้นะโหมดแบ่งแยกหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกันนะครับผมวิธีง่ายๆนะฮะถ้าใครอยากจะแคปหน้าจอนะครับเพียงแค่ใช้3นิ้วของคุณนะครับเลื่อนแค่นี้ปึ๊บจับหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วิธีต่อไปถ้าใครอยากจะใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันสมมุติเปิด Facebook ไว้แล้วอยากจะเปิด2แอปขึ้นมาเราก็เพียงแค่ลูดขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหมครับก็จะเปิดนะครับโหมดอีกโหมดนึงขึ้นมาให้เราได้ลองทดสอบการใช้งานเราเข้าไป YouTube นี่เลยครับเราก็สามารถนะฮะทั้งเล่น Facebook แล้วก็ดู YouTube ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้ว3นิ้วแค่นั้นเองและยังมีนะครับผมมาต่อนะฮะกับฟังก์ชันที่ Oppo Find X ยังมีนะครับผมนี่เลยนะฮะเลื่อนปุ่มนะครับในส่วนของตัว notification ลงมานะครับก็จะเจอเมนูตัวนี้นะฮะสิ่งที่พลาดไม่ได้จะมีนี่เลยนะครับสำหรับเมนูที่เรียกว่าการบูตนั่นเองนะครับก็จะเป็นการดึงประสิทธิภาพนะครับหรือว่าเคลียร์ข้อมูลในเครื่องที่เรามีการเปิดค้างไว้และบูตมันให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาต่ออีกนะครับผมและนอกเหนือจากนี้ก็จะมีคีย์ลัดนะครับผมอย่างเช่น Google Assistant นะครับแล้วก็เป็น Oppo Share นั่นเองนะครับก็เป็นการส่งข้อมูลระหว่าง Oppo ไป Oppo นะฮะทำให้การรับส่งข้อมูลไวยิ่งขึ้นนะครับผมที่เร็วกว่าตัวบลูทูธนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันสำหรับใครที่ใช้ Oppo เก่าแล้วเปลี่ยนเป็น Oppo เครื่องใหม่นะฮะวิธีง่ายๆเลยคุณสามารถเข้ามาที่ Oppo Cloud นั่นเองนะฮะเพียงแค่นี้เองนะครับคุณสามารถแบ็กอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปรายชื่อนะฮะหรือว่าเว็บไซต์ที่เคยเข้าไปเนี่ยผ่าน Oppo Cloud นะฮะเวลาที่เราไปใส่ user ในเครื่อง Oppo รุ่นใหม่เนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้ก็จะตามไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นทำให้ข้อมูลไม่หล่นหายแน่นอนนะครับผมและนี่นะฮะก็คือฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่น่าสนใจสำหรับ Oppo Find X นั่นเองนะครับแต่ที่ติดกันไว้เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานของเกมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปลองกันแบบเต็มๆเลยครับแล้วเราก็มาถึงในเรื่องของเกมกันเลยนะคะจะเล่นมันขนาดไหนนะคะสำหรับ ROV ที่ทุกคนชอบถามเข้ามานะคะว่าเล่นเป็นยังไงพี่ตัวนี้นะคะเราก็ใช้ Oppo Find เองนะคะในการเล่น ROV อยู่นั่นเองนะคะตัวนี้เราก็ได้เปิดความละเอียดของหน้าจอเนี่ยสูงสุดเลยนะคะนี่ภาพสวยมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นหน้าจอแบบ OLED ด้วยมีเพื่อนหลุดตามมาเลยแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ใช้เป็น Snap 845ด้วยนะคะเป็นตัวแรงสุดเลยไม่ต้องกลัวว่าเกมจะกระตุกนะเพราะว่าสังเกตได้จากคะแนนอันตุตู้ของเรานะคะก็สูงมากเลยทีเดียวนะคะถึง 280,000 ทีเดียวแล้วตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ก็ไม่ต้องห่วงว่าเล่นๆไปแบตจะหมดเร็วหรือเปล่านะคะเขาให้แบตเตอรี่มาถึง 3,730 มิลลิแอมป์นะคะโดยที่รองรับโวลต์แบตชาร์จด้วยนี่ถึงแบตจะหมดนะคะเราก็ชาร์จเร็วรีบกลับมาเล่นได้อย่างรวดเร็วเลยเสียงนะคะก็คมชัดดีนะคะตอนนี้เราก็เพิ่มเสียงดังพอประมาณเลยแหละก็เรียกได้ว่าทำได้ดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับ Oppo Find X นะคะกับเกมที่มีการประมวลผลกราฟิกสูงๆแบบนี้นะคะจากที่เขาใช้แรมถึง8นะคะแล้วก็ใช้ Snapdragon ตัวแรงด้วยนะคะเหมาะมากๆสำหรับสายเกมนะคะส่วนในเรื่องของกล้องเนี่ยจะเด็ดดวงขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะมาต่อกันในเรื่องของกล้องกันเลยนะคะสำหรับ Oppo Find X นะคะนิวกำลังถ่ายกล้องหน้าอยู่นะคะเป็นโหมดออโต้นะคะโดยที่HDR เนี่ยเปิดอัตโนมัตินะคะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่25ล้านพิกเซลนะคะโดยที่ F อยู่ที่ 2.0 ใช้เซ็นเซอร์จาก Sony นะคะตัวแรงเลยนะคะนั่นก็คือ IMX576 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ากล้องหลังจะเป็นยังไงกล้องหลังของ Oppo Find X นะคะมาความละเอียดที่16+20ล้านพิกเซลนะคะแต่วันนี้นิวขออุบไว้ก่อนนะคะว่ากล้องเนี่ยเขาดีขนาดไหนนะคะเพราะว่าเรามีคลิปรีวิวกล้องของ Oppo Find X ฉบับเต็มนะคะที่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะแต่วันนี้นิวขอเหยาะน้ำจิ้มเล็กๆนะคะให้ทุกคนไปดูก่อนนะคะว่า Oppo Find X ถ่ายภาพได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ
สำหรับ OPPO Find X นะคะมาด้วยกัน2สีนั่นก็คือสี Borderless แบบที่นิวถืออยู่นะคะแล้วก็สีที่2ก็คือสี Glacier Blue นั่นเองนะคะโดยที่ราคาอยู่ที่ 29,990 บาทค่ะสามารถจองได้นะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนี้นะคะที่ร้าน TG Phone ทั่วประเทศบอกเลยว่ารีบไปจองนะคะเพราะว่าของแถมเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะนิวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel TG Phone นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปเราเนี่ยแบบเรียลไทม์กันเลยนะคะส่วนใครที่มีคำถามนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามพี่หมีได้ที่ Facebook Fanpage TG Phone หรือ Line @TG Phone นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นิวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ